สวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับวันนี้มาทำเมนูอะไรครับแม่วันนี้ฟิล์มขอตอบแทนก็คือจะมาทำเมนูกุ้งข้าวโพดทอดค่ะฟังแล้วน่าทานมากเลยนะแม่เดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นซอสมายองเนสนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศไข่ไก่1ฟองอันนี้จะเป็นผงอร่อยนะคะทุกคนแล้วมีพริกไทยเอาไว้ปรุงรสต่อมานะคะแป้งทอดกรอบข้าวโพด นะคะอันนี้สุกแล้วนะแล้วก็เป็นกุ้งแชบูเมนูนี้ดูแล้วเด็กๆแม่ชอบแม่ใช่อันนี้ทานกับข้าวได้ไหมได้ค่ะทานเล่นก็ได้ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าวันนี้แม่เตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช่แค่ผสมอย่างเดียวใช่ไหมแม่สับกุ้งก่อนโอ้ต้องสับกุ้งด้วยเหรอใช่เราจะไม่ทำเป็นตัวเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดนะอ๋อไม่พอดีพ่อเห็นอันนี้ไงเนี่ยตัวแป้งเนี่ยก็เดี๋ยวผสมตอนสับเสร็จครับผมก็คือกุ้งเนี่ยเราต้องสับให้ละเอียดนะแม่ใช่ค่ะเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้ใช้มีดนะของมีคมนะก็ให้ผู้ใหญ่จัดการดีกว่าเนาะโอ้แม่โฟมากโอเคหน้าที่นี้แม่เอ้ยแม่นี่ต้องสับละเอียดเลยป่ะสับละเอียดค่ะเดี๋ยวอ๋อนี่หั่นให้เข้ากันก่อนใช่ไหมใช่ค่อยสับแต่ถ้าใครอยากเคี้ยวเนื้อก็ประมาณนี้ก็ได้ทั้งหมดได้เหมือนกันแม่นี่กุ้งเราต้องใส่หมดเลยป่ะใส่หมดเลยค่ะเดี๋ยวถ้าไม่หมดนะมันไม่พอกินอ๋อใช่ใช่เพราะจะอร่อยเกินเราทานกันสิคุณแม่นะใช่กุ้ง1กิโลนะครับกับข้าวโพดสับเดียวไม่จะได้ไม่ถึงครึ่งเราเน้นกุ้งก็คือช่วงนี้เนี่ยใช้ของมีคมก็ให้แม่เดือนคนตัดก่อนนะครับใช่แต่น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดใช้ของมีคมอะไรเงี้ยควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับละเอียดแล้วแม่ละเอียดแล้วอีกนิดช็อปช็อปอุ้ยก็ได้เยอะอยู่นะแม่โอ้แต่ว่าเราจะทำเป็นชิ้นพอดีคำให้พ่อมันอาจจะได้เยอะมากพี่เด่นเลยอ่ะแม่สับไวเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะใช่ไม่พวกมันสับง่ายพ่ออ๋อเนื้อไม่ได้แน่นมากใช่ไหมใช่พ่ออยากเห็นวิธีการทำแบบไม่ทำไม่ออกเออใช่ไหมแต่ว่าตามชื่อคือกุ้งข้าวโพดทอดก็ตามนั้นเลยก็สองอย่างมารวมกันแล้วก็ปรุงรสชาติแล้วก็ไปทอดใช่ก็จะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศก็ยังเห็นลาแค่นั้นเองคืออร่อยเลยได้แล้วอ่ะเตรียมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นแม่งอย่าแม่ทำปรุงให้ก็เยอะอยู่นะต่อไปทำไงต่อครับแม่เราก็จะมาแยกไข่ขาวไข่แดงใช่ค่ะเราเอาแต่ไข่ขาวโอเคมาไข่แดงทิ้งเก็บไว้เก็บไว้ได้ไม่ทำอย่างอื่นทำไข่ข้นได้นะใช่ไหมได้ครับแล้วไข่แดงลงไปอ่ะแม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเอ๊ะมันจะแยกไงพ่อเรางงนี่ไงก็เอาไข่ขาวลงไปเลยแค่นั้นใช่ค่ะทำไมต้องไข่ขาวอย่างเดียวอ่ะแม่ในคำตอบก่อนแป๊บนึงมันรีบถามมันไม่ได้ไม่ออกไม่ใช่ก็แม่บอกเอาแต่ไข่ขาวอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรของเขามาโอเคไม่ก็พ่อไม่รู้พ่อแค่อยากรู้ไงแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่โอเคเอาไข่แดงเก็บไว้ก่อนโอเคได้แต่ไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับแม่เราปรุงด้วยเดี๋ยวอันนี้อะไรก่อนแป้งทอดกรอบงงเลยแม่ปรุงด้วยแป้งเราใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับใช่ค่ะเราเดี๋ยวเรากัดก่อนแป๊บนึงประมาณนี้แล้วตามด้วยพริกไทยเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมอันนี้รสชาติเลยเราอย่าใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มเรากะดูได้ถ้าคนทำกับข้าวเป็นก็จะประมาณรู้กะถูกใช่จะประมาณรู้สับใหม่มาเรื่อยๆสับแม่ครัวก็อาจจะรู้กันโอเคมาต่อไปข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดต้มแล้วใช่ค่ะอันนี้แม่ไม่ได้หั่นแม่แกะเป็นเม็ดออกมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองคลุกก่อนถ้าข้าวโพดน้อยเดี๋ยวเราใส่เพิ่มได้อ๋ออย่างนี้ก็จะเน้นเนื้อกุ้งเลยว่างั้นใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องปั้นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเอาเนื้อกุ้งออกมาตั้ง1กิโลนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องเนื้อกุ้งไม่ได้เน้นเรื่องแป้งกับตัวข้าวโพดใช่ไหมใช่ค่ะเข้าใจละจะเหมือนรอบนี้เราไม่ได้ปั้นซื้อแม่อ่ะซื้อผงบีบมาเพราะเดี๋ยวเราจะบีบลงไปใช่ลงบีบลงกระทะเลยลงกระทะใช่ไหมนะลงก็ทอดมีน้ำมันมันก็เป็นกระทะได้นี่ผงบีบแล้ว
ใส่เป็นชีสที่เราเคยซอยแล้วก็มันก็จะยืดได้เหมือนกันใช่ใช่เราจะนอนแม่อยากจะใส่ชีสมากเลยนะหาซื้อไม่ได้ไม่ใช่ชีสที่บ้านเราหมดชีสที่บ้านเราหมดก็คือหาซื้อไม่ได้นั่นแหละหาซื้อไม่ทันตักอันนี้เราก็จะเอาใส่ถุงจริงๆแล้วแม่ปั้นแล้วก็หย่อนลงไปก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าอยากให้สวยๆหน่อยเราก็บีบเนาะเพราะเนี้ยเวลาเราใช้มือปั้นใช่ป่ะเราต้องจุ่มน้ำมาติดมือก็เลยบีบดีกว่าสะดวกกว่าใช่แต่ว่าถ้าเราปั้นเองอ่ะเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ไงปั้นก็ได้ถ้าใครไม่มีถุงครับเหมือนทอดมันอ่ะเข้าใจครับผมจริงๆเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะแม่เนาะใช่ตอนแรกพ่อดูแล้วเหมือนจะยากเพราะว่าจะยากก็ตอนที่ทำกุ้งนั่นแหละแกะหัวไม่แกะหัวแล้วก็แบบแกะเปลือกอะไรเขาอย่างเงี้ยผ่าหลังเนาะแล้วยิ่งกุ้งเมื่อกี้โลนึงก็หลายตัวนะหลายบาทเลยโลอะไรแม่กุ้งตอนนี้แม่ซื้อมา270ครับผมชิ้นคอหนังยางน้องฟิวยางนับไปเลยเดี๋ยวเราก็จะตัดตรงนี้นี่แม่นี่ขอดูได้อันนี้มันมีไว้ติดติดได้ใช่นี่แล้วเราก็จะตัดตรงนี้ชุบใหญ่ไปไหมแม่แล้วเราก็จะบีบไม่ก็ตัดไปไปค่ะโอเคมาเดี๋ยวตั้งกระทะก่อนนะครับตอนนี้นะครับน้ำมันในกระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใครเป็นคนตัดคนบีบคนอะไรยังไงก่อนแม่ทำให้ดูก่อนอ่ะได้มาไอ้เราตัดก็มาอย่างงี้รู้สึกเป็นภาระเลยเราที่มันแคบที่มันแคบอย่าไม่ต้องเบาไฟนิดนึงไว้เดี๋ยวเรามีบ้านหลังใหม่เมื่อไหร่เราจะเคาน์เตอร์วางตรงกลางให้มันใหญ่แม่เนาะวางตรงแถวกลางเลยแล้วเวลาเราทำอาหารอะไรเงี้ยมันจะได้ถ่ายง่ายเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับปิดไฟเบาหน่อยนะอันนี้คือตัดใบถุงแล้วนะตามขนาดเลยนี่อ๋อต้องใช้ไฟตัดด้วยเหรอแม่ใช่หรือว่าเราจะบีบไปเลยก็ได้นะแล้วแต่จะตัดมันจะสวยกว่าใช่ไหมแม่ว่าไม่ต่อไม่จริงจังวิ่งตรงไหนก็บีบเราแม่บีบเลยมันร้อนไงขนมไทยอ่ะแม่ที่เขาใช้นิ้วปาดอะไรกันนะใช่ไปก่อนรู้สึกดีมากสิ่งนี้เริ่มเหี่ยวแล้วข้างๆเริ่มลงเลยอย่าเอาพลาสติกไปลงหม้อเยอะนะก็หม้อนะคะฟิวเป็นไรฟิวขัวหนูรอล่าซอสดีกว่าสำคัญสุดเดี๋ยวรอต่อไปเลยหนูทำให้หนูลงเคลียร์มาเดี๋ยวมาดูอะไรดีก่อนนะครับอันนี้แม่เบาไฟนะเพราะว่ามันจะไหม้ก็จะมาดูน่ากินนะง่ายค่ะเห็นไหมมันเหมือนอันนั้นเลยอะที่มันอยู่ในก๋วยเตี๋ยวอะยูนิโคะใช่ที่มันเป็นลูกชิ้นกุ้งอะใช่อันนี้นะพ่อบอกเลยต้องทำให้หมดนะเสียดายของน่าทำแล้วอะคุณก็ทำไม่ยากนะไม่ยากเลยไก่ป๊อปเลยกุ้งป๊อปได้นะกุ้งป๊อปเปลี่ยนชื่ออีกละตอนคลิปชื่อหนึ่งท้ายคลิปชื่อหนึ่งมันเหมือนมากเลยอ่ะจริงๆไก่ป๊อปที่เขาตั้งชื่อนั้นมาจากป๊อปคอร์นนั่นแหละทรงมันคล้ายๆเวลาทอดใช่อันนี้เหมือนผู้พันเขาคิดมาแล้วชื่อนะเหมือนไก่คาราจิได้ยังแม่ได้ละค่ะนี่หมูเหลืองเลยค่ะหมูมาไหมหอมด้วยนะใช่เอานะขึ้นแล้วนะครับโอ้โหเหลืองทองต่อไปแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องไอ้ข้าวโพดเราสุกแล้วถ้าข้าวโพดเราใช้ข้าวโพดดิบอ่ะพ่อนานไม่ใช่ไม่เป็นป๊อปคอร์นมันจะกระเด็นแม่เคยโดนตอนแม่ทอดหมูข้าวโพดอ่ะมันกระเด็นนะทุกคนโดนลงแม่ลงได้เลยค่ะพี่ฟิล์มพร้อมเลยเอาละครับเชฟฟิล์มตำตำเลยลูกอุ้ยอุ้ยมีสะดุ้งเฮ้ยทรงเราไม่ได้วะเฮ้ยจริงทำไมทำมาอย่าเลยลูกหนูไหวไหมล่ะติดกันแล้วนะเพราะว่าคนหนึ่งบีบคนหนึ่งตัดอ่ะถูกต้องละได้ไหมขอตัดใหญ่ไม่ไรอุ้ยกองเชียร์ตัดตัด
ฟิวพี่ฟิวตัดดูมือสั่นดิเอาคอยนี่ไงเมื่อกี้จับไม่ถนัดมีกระทะหนึ่งให้น้องฟิวลองเออคนละกระทะใช่เดินหนีแล้วแม่เฮ้ยมันไม่กระเด็นนะฟิวแม่เบาไฟไงอ๋อเออไม่งั้นแบบจะร้อนเป็นไงมั้งฟิวโอ้โหจมูกบานเลยอ่ะไม่ทำแต่เน้นกินเป็นไงตาโตมากเลยมันอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยพูดดิร้อนว่าแล้วเชียร์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังด้วยเป็นไงบ้างร้อนคือกัดไปอ่ะมันจะเด้งๆใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเรากัดโดนข้าวโพดมันจะแบบหวานอร่อยมากต้องโดนข้าวโพดนะจริงโอเคนะตอนนี้นะครับทุกคนก็หลบไปอยู่หลังแม่หมดแล้วใช่แม่หลบกับปังแม่บอกว่าให้แม่อยู่หน้าไม่เป็นไรน้ำมันแค่นี้ทำอะไรแม่ไม่ได้เพราะแม่เหี่ยวหมดละเมื่อกี้กูบ่นว่าทำไมมือแม่เป็นอย่างนี้พี่บอกมือแม่เหี่ยวแล้วแบบเออก็นั่นแหละแค่ปลอบใจตัวเองอยู่ไม่อยากพูดว่าเหี่ยวไหนขอดูได้ไหมไม่ต้องดูเดี๋ยวแม่พาเลยเราจะถ่ายมือข้อมือเก็บดูไม่เป็นไรไปดูข้อครัวทิพย์อื่นได้มาเราขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่อร่อยเขาขึ้นแล้วนะนี่เลยนะเกี่ยวเลยเบาไม่ดิหน้าตาสวยอยู่อ๋อไอ้เขาพ่อหนุ่มปุ้มไม่เหี่ยวนะไม่ใช่เมื่อกี้ก็ถ่ายมือไม่แห้งตอนนี้ก็สุกแล้วครับที่เหลืออยู่ที่มือน้องฟิลเดี๋ยวใครเป็นคนทำฟิลทำคนเดียวเลยจัดไปนะครับเก็บประสบการณ์จากแม่แล้วฟิลแล้วอยากทำเป็นเส้นยาวๆเป็นหมวกโอ้ยาเลยไอ้ที่พูดออกว่าไม่ใช่อะไรเผื่อตัดไม่ทันนะฟิลโซโซอย่าตัดตัดโดนถุงลงไปไม่เอานะเออตูมตามตูมตามเขาเป็นเหรอแม่เขาทิ้งดิ่งอ่ะเออเขาศึกษามาเป็นอย่างดีไหมแม่เออดูดิแล้วลงผมฟิลสวยจุดแม่ทำไงก็ปล่อยเขาไปฟิวแต่มันเป็นแง่งยาวๆพี่ว่ามันต้องแบบเป็นก้อนไม่ฟิวตัดเฉียงไงใช่ไหนเลยมันต้องแบบตรงๆใช่ไม่ใช่เป็นก้อนยาวๆให้ก้อนกลมเออแม่อยู่เรากินไปก็อยู่ในท้องอยู่ดีคือตอนแรกพ่อก็ชมน้องอยู่ดีๆนั่นแหละไม่ดีละไม่สวยละสรุปสวยฟิวกับแม่ดีสุดแล้วมันจะต้องกลมๆเนี่ยครับฟิวมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ไหนแม่เดี๋ยวทอดไปทอดมาอย่างมันต้องกลมไม่กลมหรอกตัดไม่กลมตัดไม่กลมทอดให้กลมเฮ้ยยังได้กระทะหนึ่งเลยแม่ได้อยู่มือเดียวเลยพอก่อนไหมครับได้ไหมแม่ได้ได้ได้พอก่อนค่ะลูกฟิวพี่หนูทำเองเนี่ยไอ้พีมให้โอ้โหเขาจะทำอะไรจะทอดเดี๋ยวจะคลุกเขาให้เข้ากันไงเดี๋ยวหนูจะทำให้มันกลมไม่กลมปลอบใจหน่อยนะว่ามันกลมไม่เอาไปดูมือฟิล์มล็อกไหมล็อกดูมือเก็บมือไม่ดูกลมเถอะมันก็ไม่ฟิล์มเก็บมือเว้ยขอชิมได้ไหมอ่ะอ้าวให้เขาชิมชิ้นนึงอ่ะนี่ยังไงเขาก็ใช้มืออยู่ดีนี่เอากินยังไงเป็นไงแม่รีวิวหน่อยอร่อยดิต้องอย่างนี้สิแม่อร่อยพอได้ใช่ไหมได้ว้าวเลยปะว้าวเลยทุกคนดีปะฟิวคิดว่าแม่อร่อยเพราะมือเขียวฟิวก้าวร้าวอ่ะเฮ้ยแต่ว่าพ่อไปพ่อมาได้แค่นี้เหรอแม่ได้น้อยนะเหมือนกุ้งระเบิดตาโรงเรียนเลยใช่ไหมแต่ว่ากุ้งระเบิดอะพ่อเขาจะเป็นเหมือนมันฝรั่งซีเรียมด้านนอกมันเลยเรียกว่ากุ้งระเบิดมันเหมือนระเบิดอะหอมมากเลยนะน้องฟิวเป็นไงบ้างยังไม่ไหม้จ้าหอมไหมแม่หอมจริงมันต้องกินร้อนๆอะไรเนี่ยมือแม่เนี่ยทำไมของฟิวมันพองกันนะอ๋อพองแล้วปะเดี๋ยวก็เหี่ยวมือแม่อุ้ยอย่าแซวเยอะใครเริ่มในเรื่องเนี้ยโถวันนี้มันมีชิ้นนึงที่กลมตั้งชิ้นนึงใส่ไป20 ชิ้นกลมชิ้นนึงมานี่เลยนะครับเมื่อกี้นะครับที่ทอดน้ำนี่แม่เดือนเราขึ้นมาแล้วใช่เดี๋ยวเราจะมาจัดจานให้ดูกันด้วยอ
โอเคครับผมตอนนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วทำไม่ได้ยากนะแม่เนาะครับผมแป๊บเดียวเองนะฮะงั้นถึงเวลาสำคัญของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านี่แล้วชิมพอดีคำด้วยนะใช่โอ้โหกล้องจ่อเข้าไปเลยน้องๆก็ถือว่าอยากจะทะลุเข้ามาชิมด้วยนี่ทุกคนมันหอมมากเลยนะเป็นไงบ้างชนชนชนอุ้ยอุ้ยร้องเลยอ่ะคือข้าวโพดกรอบแล้วก็กุ้งอ่ะเด้งแล้วหวานมากซอสก็อร่อยฉ่ำมากฉ่ำเลยใช่ไหมกินละโอ้โหแม่รีบจะชนอ่ะเป็นไงแม่อืมอะไรใช่ยิ่งหยอกซอสมันทำให้มีรสชาติขึ้นอืมบรรยายไม่ถูกที่รู้อร่อยมากคำง่ายใช่กินพอดีคำเองมันแบบอร่อยถ้ากินกับข้าวอะไรเงี้ยราดซอสหรือจะเป็นแบบว่าราดชีสก็ได้นะใช่กินเถอะเพราะว่าทำง่ายนะแม่เนาะนี่นี่นี่ก็โอเคนะทุกคนใครที่ชอบกุ้งคือเด้งๆเลยส่วนเรื่องรสชาติปรุงไม่ยากใส่แค่ผงอร่อยกับอะไรนะพริกไทยพริกไทยความหอมอะไรเงี้ยแล้วก็มีไข่เนาะแล้วพอผสมกับแป้งปุ๊บเนี่ยแล้วตัวกุ้งสดใช่ไหมแม่เอามาสับละเอียดนะมันจะเด้งๆใช่ไหมเมื่อกี้พ่อแอบชิมไปแล้วนะครับแล้วพอทานกับซอสมันจะอร่อยมากอูมามิเลยอ่ะจะบอกว่าเหมือนไก่ป๊อปก็ไม่ใช่นี่เป็นกุ้งป๊อปกุ้งได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะนุ่มกว่าเพราะเขาเป็นกุ้งนะครับอร่อยอร่อยเมนูนี้บอกเลยทำไว้ทานเล่นหรือเอาไว้ตอนดูหนังแล้วก็ทานเล่นก็ได้ใช่ไหมแม่หรือว่าแบบกินจริงจังยังได้เลยนะครับก็ที่สำคัญเลยคืออร่อยอร่อยนะบอกคำเดียวว่าอร่อยนะครับมีประโยชน์ด้วยแม่อย่างน้อยๆก็ทำให้เด็กเนี่ยได้กินเนื้อสัตว์เนาะครบห้าหมูด้วยอะไรเงี้ยทำหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นเมนูนึงที่ทำง่ายแล้วก็น่าสนใจใช่ครับแม่จะบอกว่าเราจะใส่ผักเพิ่มก็ได้ใช่กินกับผักอะไรเงี้ยแครอทอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมถั่วลันเตาอะไรเงี้ยทำเป็นสีๆได้หมดนะได้หมดก็ได้ได้นะอ่ะโอเคได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะเรามาทำเมนูกุ้งข้าวโพดทอดเย้พี่บีบอกไม่พร้อมเต็มปากเลยยื่นมาอ่ะตอบเองก็ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานกันก่อนนะครับเมนูนี้ทำง่ายไม่ได้ยากก็ลองทำมันดูละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย